อัพคลิปลงยูทูบกันดีกว่าจะเริ่มกดอัดแล้วนะผมกดอัดแล้วนะโอเคแท็บเซฟผมจะมาสอนแท็บเซฟนะตอนนี้แท็บเซฟก็คือการหันแบบไม่เสียโมเมนต์คือผมทำหลายรอบแล้วแต่ว่ายังไม่ได้อัพลงยูทูบทีเพราะรู้สึกว่าไม่มีคลิปไหนที่สอนรู้เรื่องก็ทีผมจะเอาคลิปนี้ให้รู้เรื่องซีซั่นใหม่รีตอนไหนรีตอนที่หนึ่งนะน่าจะประมาณนั้นแหละหรือไม่ก็สี่ทุ่มโอเคโอเคแอปสเตปก่อนอื่นเลยอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือเข้าไปที่เซตติ้งไปที่เมาส์อันคีย์บายเราต้องใช้ W อ่ะเป็นสกอร์ขึ้นหรือว่าสกอร์ลงของผมจะเป็นสกอร์ขึ้นสกอร์เมาส์ขึ้นพอเราเซตปุ๊บเรากดสกอร์เราเลื่อนสกอร์เมาส์ขึ้นมันจะค่อยๆกระดับอย่างนี้เห็นปะกระดับโอเคนั่นแสดงว่าเราเซตถูกละแล้วเวลาทำแท็บเซฟเราต้องวิ่งสไลด์แล้วหลังจากที่เรากระโดดอ่ะหลังจากที่เราสไลด์จัมป์อ่ะไอช่วงที่เรากดสเปซบาร์ลงไปอ่ะให้เรากลับมาขึ้นนี่แล้วก็กลับมาขึ้นหันพร้อมกับกลับมาขึ้นห้ามกด W ค้างนะถ้ากด W ค้างมันจะไม่หันอ่ะสมมติว่าถ้าผมกด W ค้างแล้วหันหน้าเนี่ยมันจะไม่ไปเห็นปะเพราะงั้นเราห้ามกด W ค้างแค่นั้นเลยเอาที่กดไปคีย์บอร์ดมาตั้งด้วยไหมลืมโนอาบอร์ดแป๊บนึงนะจะโชว์คีย์บายดิ้งด้วยเอสแน่มาแล้วพี่นาซ่าไหมครับว่าช่อง NMC ไม่ทำช่องเราหรอผมไม่รู้จักเขาสิ เขาทำดีนะเขาทำดี NMC อ่ะแบบพูดการพูดดีสอนผมไม่ค่อยได้ดูให้แต่ว่าตั้มเนลเอยอะไรเอยเขาทำดีมากอะแฟชั่นมั้งไม่รู้เหมือนกันอันนี้ต้องไปถามเจ้าตัวเองนะเพราะผมไม่รู้จักเขาอันนี้สอนอันนี้ถอนสอนแท็บเซฟฟิ้งครับโอเครอบหนึ่งนะแท็บเซฟฟิ้งเราต้องใช้สกอร์เมาส์ขึ้นเป็นปุ่ม W แล้วเราก็สไลด์จัมป์แล้วปล่อยปุ่ม W ตอนที่เราหลังจากที่เรากดสเปซบาร์แล้วเราก็หันจอที่ทางที่เราต้องการที่จะไปอยากสมมติว่าถ้าผมอยากหันจอเข้ามากระแทกกับไอ้ weapon rack นี้ผมก็แค่สเกลสกอร์เมาส์ขึ้นใส่อันนี้แล้วก็ปล่อยจัมป์ต่ออันนี้คือแท็บเซฟง่ายๆช่วงแรกข้อแนะนำก็คือมันต้องระวังเรื่องปุ่ม W มากๆถ้าเราเผลอกด W เราจะทำไม่ติดแล้วก็แท็บสเตปใช้ได้กับทุกอย่างเลยใช้ได้กับทั้งออกเทนผ่าน ผ่านจะเป็นนี้เราสามารถเปลี่ยนทิศทางได้ที่แล้วก็อย่างนี้ได้เลยเห็นปะมันจะผิดธรรมชาติหน่อยๆแต่มันทำได้ I'm back you miss me of course you did อีกรอบนึงไลท์แล้วก็เปลี่ยนทิศทางโอเคแต่ง่ายมากครับโอเคแล้วโดดกลับหลังจัมแพดทำไงครับโหลดโดดกลับหลังจัมแพดนะถ้าโดดกลับหลังจัมแพดต้องปล่อยปุ่ม W กด A หรือ D ค้างตอนที่เราจะถึงจัมแพดเห็นป่ะผมจะปล่อยปุ่ม W แล้วผมปล่อยทิศทางพร้อมกับแล้วตอนที่เราโดนจัมแพดปุ๊บเราต้องทำแท็บสเตปไปด้วยแล้วก็กด A ค้างพร้อมกับแท็บสเตฟฟิ้งมันจะกลับมาที่เดิมได้นี่เหมือนแท็บสเตฟเลยโอเคนี่อะไรไหมได้สอนอะไรไหม